ไต้หวันเป็นอีกดินแดนที่เคยได้ชื่อว่าควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19ได้ดีมากแต่ทว่าหลังจากเจอการแพร่ระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่25 เมษายน 2564จนถึงบัดนี้เพียงแค่เดือนเศษก็พบจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า 8,000 คนล่าสุด4มิถุนายนพบผู้ป่วยใหม่รวม474คนเสียชีวิตเพิ่ม21รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,446 คนเสียชีวิต187รายโดยส่วนใหญ่เป็นการแพร่ระบาดในชุมชนทั้งผู้สูงวัยและคนหนุ่มสาวจนลามสู่กลุ่มแรงงานต่างชาติขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นั้นก็ยังทำได้ไม่มากนักซึ่งมีรายงานว่าไต้หวันได้รับวัคซีนจากแอสตราเซเนกาออกฟอร์ดเพียง 720,000 โดสจากที่สั่งซื้อไป10ล้านโดสและของโมเดอร์นา 150,000 โดสจากที่สั่งซื้อไป5ล้านโดสจนถึงตอนนี้มีวัคซีนรวม 870,000 โดสขณะที่รายงานอ้างอิง Outworld in Data พบว่ามีผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกมากกว่า 560,000 คนส่วนผู้ที่ได้ครบ2เข็มมีเพียง 136,000 คนหรือ 0.6% ของประชากรไต้หวันราว 23,500,000 คนนั่นทำให้ชาวไต้หวันที่มีกำลังทรัพย์ตัดสินใจเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อฉีดวัคซีนฟรีโดยนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมมีชาวไต้หวันเดินทางจากสนามบินนานาชาติเถาหยวนมุ่งสู่ปลายทางทั้งลอสแองเจลิสซานฟรานซิสโกซีแอตเทิลและนิวยอร์กเพิ่มมากขึ้นจนสายการบิน AVA Air และ China Airlines ของไต้หวันต้องปรับแผนทั้งเพิ่มเที่ยวบินและขนาดเครื่องบินเพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้นโดยมีรายงานว่าผู้เดินทางบางส่วนมีสถานะเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาเข้ามาพำนักเพื่อหนีภัยโรคโควิด-19 แต่เมื่อพบการระบาดในไต้หวันหนักขึ้นจึงบินกลับบางส่วนก็จัดตั้งทัวร์วัคซีนเพื่อไปฉีดที่สหรัฐและพำนักอยู่สัก 1-2 เดือนระหว่างการเข้ารับวัคซีนทั้งนี้ไต้หวันเริ่มฉีดวัคซีนเข็มแรกของ AstraZeneca เมื่อ22มีนาคมให้แก่บุคคลสำคัญและบุคลากรทางการแพทย์ขณะที่ศูนย์บัญชาการการควบคุมโรคระบาดตั้งเป้าจะปูพรมฉีดวัคซีนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมให้ได้สัปดาห์ละ1ล้านโดสทั่วไต้หวันโดยคาดว่าปลายเดือนมิถุนายนจะได้วัคซีนอีก2ล้านโดสทางด้านญี่ปุ่นก็ได้บริจาควัคซีนของ AstraZeneca ซึ่งยังไม่ถูกใช้งานในประเทศมาให้อีก 1,240,000 โดสนอกจากนี้ไต้หวันยังสั่งวัคซีนผ่านโครงการโคแว็กซ์อีก 4,700,000 โดสและสั่งซื้ออีก2บริษัทที่อยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิกอีกหลายล้านโดสด้วยซึ่งชาวไต้หวันก็ต้องดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะสามารถฉีดวัคซีนให้แก่พลเมืองได้ตามเป้าหรือไม่